เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดในตอนนี้ก็คือสื่อสังคมออนไลน์นะคะการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสร้างภูมิต้านทานในการรับฟังรับชมข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะกองทุนสื่อร่วมกับอสมทและภาคีเครือข่ายระดมความคิดไทยแฟกช์เช็คกิ้งเน็ตเวิร์กรณรงค์ตรวจสอบข้อเท็จจริงสร้างภูมิต้านทานให้สังคมค่ะโดยนายผาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ร่วมงานเสวนาวิชาการและแถลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการและเสริมพลังการทำงานของเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมด้วยงานเสวนาสถานการณ์ข่าวลวงในปัจจุบันและความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนค่ะจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.คุณพีรพลอนุตรโสตนะคะร่วมเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทยสู่การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่โรงแรม S31 สุขุมวิทค่ะงานนี้นะคะเสวนาจัดขึ้นเป็นการส่งเสริมตลอดจนพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมด้วยหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะวันนี้จึงเป็นการประกาศนะครับขยายความร่วมมือเพื่อที่จะบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความร่วมมือเชิงวิชาการที่จะร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ทำวิจัยทำเซอร์เวย์นะครับรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็การฝึกอบรมนะครับคนที่จะมาเป็นแฟกช์เช็คเกอร์